อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำเบเกิลมาฝากกันค่ะเบเกิลเป็นขนมปังชนิดหนึ่งกำเนิดในประเทศโปแลนด์มีลักษณะเป็นรูปวงแหวนทำจากแป้งสาลีขนาดพอประมาณเมื่อขึ้นรูปเสร็จพักสักครู่นำไปต้มในน้ำเดือดสักพักแล้วนำมาอบต่อเนื้อที่ได้จะมีลักษณะแน่นและนิ่มผิวภายนอกสีอมน้ำตาลแต่วันนี้เราจะทำเบเกิลสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามเทคนิคการทำเบเกิลการทำเบเกิลควรเลือกใช้แป้งสาลีที่มีคุณภาพเช่นแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งชนิดนี้ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดแข็งทำให้แป้งมีโปรตีนสูงมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อโปรตีนในแป้งรวมตัวกับน้ำและผ่านการนวดผสมจะเกิดเป็นโครงสร้างเหนียวและยืดหยุ่นขึ้นเรียกว่ากลูเตนทำหน้าที่เป็นโครงสร้างให้เนื้อขนมปังมีความยืดหยุ่นและเป็นตัวเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยีสต์สร้างขึ้นทำให้ขนมปังขึ้นฟูมีขนาดใหญ่วิธีทำเบเกิลสายรุ้งเทแป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องผสมพอเข้ากันเติมน้ำนวดจนส่วนผสมเนียนปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก110กรัม6ก้อนนำมาผสมกับสีผสมอาหารแต่ละสีให้เข้ากันรีดออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเท่าๆกันทุกสีนำแผ่นโดแต่ละสีมาประกบกันเริ่มจากแผ่นสีแดงตามด้วยแผ่นสีส้มแผ่นสีเหลืองแผ่นสีเขียวแผ่นสีฟ้าและแผ่นสีม่วงจากนั้นรีดให้ติดกันอีกครั้งหั่นเป็นชิ้นม้วนเป็นท่อนกลมแล้วนำปลายมาประกบติดกันบีบตะเข็บให้สนิทวางเรียงบนถาดอกพักไว้ประมาณ15นาทีเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำผึ้งคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอน้ำเดือดนำเบเกิลลงต้มประมาณ10วินาทีตักขึ้นวางเรียงบนถาดอบการนำเบเกิลลงต้มกับน้ำที่ผสมน้ำผึ้งจะทำให้เมื่ออบเสร็จผิวของขนมมีลักษณะที่เงาสวยมากขึ้นจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนสุกดีการอบไฟอ่อนจะช่วยทำให้ขนมมีสีที่สดมากขึ้นแล้วพักไว้จนเย็นสนิทจัดลงภาชนะเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้เบเกิลสายรุ้งขนมปังที่อร่อยเนื้อแน่นและนิ่มจากเทคนิคการทำเบเกิลอย่าลืมไปลองทำดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM